เมื่อเราเรียนอิสลามอิสลามมาจากอัลลอฮ์ผู้เป็นเจ้าเราก็ต้องรู้จักพระองค์เสียก่อนนะครับเรียนภาษาไทยผมบอกแล้วต้องรู้จักพยัญชนะแล้วต้องยอมรับเรียนภาษาอังกฤษก็ต้องรู้จัก A B C D แล้วก็ยอมรับพยัญชนะภาษาอังกฤษทุกตัวอักษรนะครับพระเจ้าในภาษาต่างๆเนี่ยครับภาษาอังกฤษเรียกกอดเขียนด้วยจีตัวใหญ่นะครับภาษาอุรดูเรียกว่าโคดาภาษามาเลเรียกตูฮันภาษาฮิบรูเรียกยะเวยะโฮวาเอโรฮิมภาษาสันสกฤตนะครับเรียกว่าพรหมภาษาญี่ปุ่นนะครับเรียกว่าชินภาษาของญี่ปุ่นชินโตชินนะแปลว่าพระเจ้านะครับโตแปลว่าแนวทางนะครับภาษาบาลีสันสกฤตก็คือมรรคนะครับมรรค8ที่คุณรู้จักกันนะครับสัมมาอาชีวะสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาวาจาอันนี้เป็นมรรคเป็น way of life ในการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ4นะครับที่ประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคนะครับภาษาเปอร์เซียโบราณเนี่ยเรียกว่าอหุรามาสดานะครับศัพท์เหล่านี้แสดงให้เราเห็นว่ามนุษย์เนี่ยนะครับรู้จักพระเจ้ามาก่อนแล้วจึงได้มีคำเรียกพระเจ้าในภาษาต่างๆนะครับ